ตอนนี้ตื่นแล้วครับแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่ตื่นชอบเล่นกับมาสก็อดน่ารักมากเลยแล้วเขาก็แบบผมก็โค้งอยู่น่ารักเริ่มสนิทกับมาสก็อดยังเพราะว่าเราไปหาน้องอะไรมาอ๋อเริ่มสนิทหรือยังหรอครับพอได้ทำงานกับน้องหมีเนยก็รู้สึกว่าอยากสนิทบ้างอยากเป็นน้องมาสก็อดบ้างใช่ครับแต่เมื่อกี้น้องเขาชื่ออะไรนะครับม้ามงน้องสีดำใช่ไหมครับใช่เหมือนข้างในจะเป็นน้องจะเป็นคนญี่ปุ่นครับแต่ยังไม่ได้คุยกันคุยไม่รู้เรื่องแต่เมื่อกี้น้องวิ่งอยู่นะใช่ครับน่ารักน้องก็วิ่งเล่นเก็บลูกโป่งแบบน่ารักมากเลยเราก็เลยตื่นขึ้นครับเกรงอ่ะครับวันนี้แบบงานมีท่านผู้ใหญ่เยอะมากเลยปกติเราก็จะร้องให้แฟนฟังหรือว่าคุณลูกค้าฟังแต่วันนี้คือแบบท่านผู้ใหญ่เยอะมากเกรงมากก็โอ้โหรู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากเลยครับที่เหมือนแบบวันนี้ได้ร้องเพลงกับโปโปโรพุ่งด้วยก่อนขึ้นเวทีโปโปโรก็บอกตื่นเต้นผมก็บอกตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ร้องออกมาได้โอเคเลยครับใช่ในวันนี้ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ร้องเพลงทีมของงานนี้ก็ทางแบงค์ข้อสวย24นะครับร้องเพลงทีมในปีนี้ครับปีที่แล้วผมก็ได้เห็นโคโปรคุงก็ได้ร้องอยู่เหมือนกันแต่ปีนี้ได้มาร้องร่วมกับโคโปรคุงดีใจมากเลยแล้วแต่งเพลงพิเศษชอบทุกท่อนเลยนะครับเพราะว่าบางท่อนผมก็ร้องญี่ปุ่นบางท่อนผมก็ร้องไทยผมชอบร้องหน้าของภาษาเลยภาษาไทยก็สลัดสะดวกมากเพราะว่าพี่แอมเป็นคนแต่งเนื้อขึ้นมาครับภาษาไทยส่วนภาษาญี่ปุ่นร้องสนุกส่วนทันนอกจากนี้เราได้รางวัลด้วยใช่ครับรางวัลอะไรรางวัลอะไรผมจำชื่อน้องไม่ได้ครับวันนี้ไม่ได้มารับน้องคนเดียวครับพี่ออฟพี่ออฟมารับด้วยใช่แต่งตัวเต็มเลยครับอย่างนั้นครับผมแต่งตัวเต็มดูดีกว่าน้องนิวอีกใช่วันนี้ก็มารับรางวัลคู่กันครับหรือว่ามารับคนละรางวัลแต่ว่ามารับด้วยกันมาในเดียวกันใช่ก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่ารางวัลนี้เหมือนจะมาจากทางของไทยญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เล็งเห็นนูนิวแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้กับนูนิวนะครับผมก็ชายชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วไปญี่ปุ่นบ่อยมากอย่างที่บอกเลยครับชอบอาหารญี่ปุ่นเรียกได้ว่าแทบจะชอบอย่างญี่ปุ่นเลยที่ไปมาหลายเมืองเคยไปโอ้หลายเมืองแล้วครับเพราะว่าจริงๆไปทุกปีเลยที่ผ่านมาตั้งแต่ทำงานมาครับเพราะว่าจัดแฟนมีตติ้งหลายครั้งแล้วแล้วก็เคยไปจัด MD Land 2ที่ญี่ปุ่นด้วยครับเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะไปที่มาคุยกับคุณแล้วก็ไปมาเจอคุณบ้างนะเขาอยู่ที่ของที่คุณมาโต้หรอก็เป็นเจ้าของไงนะไม่น่าจะไปครั้งต่อไปไม่น่าจะมีแพลนไปเมืองนั้นแต่ว่าจริงๆก็อยากไปอีกจริงอยากไปทุกปีเลยเพราะว่าอยากไปเที่ยวถ้าว่างจริงๆก็อยากจะไปเที่ยวด้วยครับแล้วก็อยากไปสวนสนุกด้วยอยากไปทานอาหารที่นี่ครับเพราะว่าจริงๆอยู่ที่ไทยผมก็ทานอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันชอบแซลมอนมากเลยซาชิมิครับก็คือเดี๋ยวที่เตรียมไปก็คือไปแบบเจอแฟนๆด้วยไหมคะที่จะไปใช่ครับไปจัดแฟนมีตติ้งครับแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวครับไปกับเมียด้วยเดี๋ยวไปด้วยกันครับไปก็ค่อนข้างหลายวันบีครับบีบีตอนนี้เป็นไงบ้างคะข้าวฟ้าอ๋อข้าวฟ้าจริงคือถ่ายกันอย่างหนักหน่วงเลยครับตอนนี้ถ่ายไปทั้งหมด4คิวแล้วคิวถ่ายคืออีกเป็นพืชเลยครับเยอะมากๆเพราะว่า
รู้สึกว่าข้ามฟ้าถ้าเทียบกับยิ่งเนี่ยก็ถามว่าซื่อคือคิวเยอะกว่าเยอะมากๆเลยเพราะว่าข้ามฟ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วก็ถ่ายทำยากกว่ายิ่งเนี่ยเยอะด้วยครับแต่จะเลือกโลเคชั่นอีกแล้วก็ด้วยเรื่องแบบกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆที่ตัวละครทำก็อย่างคันดาหรือว่าขี่ม้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่เวลาถ่ายทำคือถ่ายยากมากแล้วก็มีซีนแอคชั่นด้วยหลายซีนด้วยครับถ่าย4คิวแล้วรู้สึกว่าโอเคเราก็เป็นคณิตได้นะเราเริ่มพร้อมที่จะเป็นคณิตอย่างเต็มตัวแล้วครับไม่เราต้องพร้อมแล้วสิเพราะว่าถ่ายแล้วใช่ยอมตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตแล้วก็คือคิดไว้แล้วว่ายอมตั้งแต่เห็นลุคตั้งแต่คอนเสิร์ตเลยครับแล้วก็ข้ามฟ้ายาวเลยลุคนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับพื้นที่ตรงบริเวณหน้าเวทีนี้สักเล็กน้อยนะครับตรงบริเวณหลังก็มีหมายที่จะถึงเฮียบอกว่าเฮียบอกว่าฝั่งซ้ายมือข้างขวามือว่าตรงนี้ได้ยอมฝั่งด้านนี้ก่อนแบบได้เปลี่ยนฝั่งด้านนี้ก่อนครับอาจจะต้องขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ตรงบริเวณหลังของเฮียเป็นองค์คณะสระองค์คณะเราจะมีการสีดำนี่แหละปรับพื้นที่สักเล็กน้อยนะครับต้องขออนุญาตแล้วก็รบกวนทุกท่านด้วยนะครับเหมือนตู้เสื้อผ้าบ้านชลันมีแต่เสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณชุดเสื้อยืดก็ดำแจ็คเก็ตก็ดำกางเกงก็ดำเข็มขัดก็ดำถุงเท้าก็ดำรองเท้าก็ดำตามนี้เลยใช่คือเราจะขอออมแบ็คออมแบ็คที่จริงใจแล้วเดี๋ยวจังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยให้สัญญาณว่าทุกท่านจะเข้ามาในพื้นที่ได้เนี่ยขอความกรุณาอย่าวิ่งเขาก็เดินถ้าเกิดเพราะว่าเกิดวิ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดไม่ได้หรืออยากทำคนข้างหน้าน้องใหญ่หรือบางคนข้างหน้านะครับไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุช็อตเลยที่เกิดขึ้นโดยที่ทุกคนอยู่ในงานในวันแรกนะครับเดี๋ยวรอให้เป็นแฟนแล้วก็ทุกคนเลยครับก็เพื่อนแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับขอความร่วมมือนะไม่วิ่งนะถ้าเกิดมาจะสามเท้าเลยหน่อยสามเท้าเลยหน่อยแบบนี้เฮียร้องจริงๆก่อนหน้านี้เฮียร้องเองเฮียก็ร้องเองแต่เพลงนี้เหมือนด้วยเช่นเดียวกันให้กำลังใจเฮียเยอะมากแล้วก็ดูเยอะมากเลยซึ่งจริงครับเพลงนี้เฮียร้องออกมาเลยแล้วก็รู้สึกว่าทั้งตัว MV หรือว่าเสียงร้องของเฮียเฮียแบบใส่ฟีลลิ่งเข้าไปเต็มที่มากเลยน่าอินเลยเต็มสิบก็ฝากงานนี้เลยมีคนทำเป็นพร้อมสมุนไพรครับฝากมาเดินดูเดินชมบูธกันเยอะๆนะครับร่วมงานกันเยอะๆเลยแล้วคุณจะหลงรักที่คุณแน่นอนแล้วก็ฝากเพลงวาดฝันเวอร์ชันที่วิวได้ร้องกับโคโคโรคุงด้วยนะครับร้องมาเลยแล้วก็ฝากเพลงต่างๆด้วยซิงเกิลที่4ก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเพลงฤดูของเธออีเวนต์ซีซั่นฝากเข้าไปฟังในเยอะเลยนะครับเพลงคุณรู้สไปซี่ทอยเพราะถูกใจแน่นอนแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องซอมไวเวอร์ด้วยครับเป็นซีรีส์ซอมบี้หรือซีรีส์บอดยักษ์ไทยพอดีเลยคาดว่าที่ไม่นานเกินรอจะได้รับชมแล้วครับแล้วก็สุดท้ายฝากซีรีส์ทำฟาร์มพิงเธอด้วยเอ็กซ์พีเดียก็กำลังเปิดกล้องถ่ายทำอยู่ครับจะถ่ายทำกันเรื่อยๆยาวๆเลยครับยังไงก็ฝากรอติดตามรับชมด้วยสรุปน้องไม่ติดขัดนะไม่ได้ติดลมไปนะครับโอเคนะครับโอเคเนาะนะครับตั้งแต่ไปวัน